2ตัวนี้คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะพึ่งรีวิวไม่นานเผลอแป๊บเดียวออกรุ่นใหม่มาอีกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวสินค้าอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและผมก็เคยรีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซุกะไปแล้ว2ตัวตัวนี้เป็นรุ่นแรกเศษหญ้าชอบไปพันใต้ใบแล้วเนี่ยก็มีรูพวกนี้ด้วยนะครับทำให้น้ำเข้าไปในเครื่องง่ายและที่สำคัญในการใช้งานนะครับตัดนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัดเยอะๆนะตัวนี้เมื่อยเอาเรื่องเลยทีนี้เขาก็ออกรุ่นใหม่มาเอาใจพ่อบ้าน DIY ตัดหญ้าสนามเล็กๆตัวนี้โอซุกะ401น้ำหนักแบบเบามากแล้วก็ถอดเปลี่ยนใบเนี่ยง่ายมากด้วยครับตัวนี้ส่วนตัวผมชอบนะใช้ดีไม่เมื่อยแต่ใบพลาสติกแบบนี้ก็ตัดช้าเหลือเกินและหลังจากผ่านไปไม่นานตอนนี้โอซุกะก็ได้ออกเครื่องตัดหญ้าไร้สายรุ่นใหม่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้พวกอุปกรณ์งานช่างไร้สายทุกชนิดนะครับเวลาขายเนี่ยเขาจะขายตัวเครื่องเปล่าแยกแบตเตอรี่แล้วก็มีชุดบางชุดที่รวมแบตเตอรี่และแอคเซสซอรีเสริมดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆซื้อต้องเลือกให้ดีนะครับไปดูราคาถูกกว่าบางทีซื้อมาแล้วไม่ได้แบตเตอรี่ก็จะบ่นกันละงมถ้าซื้อแล้วไปเช็คคำสั่งซื้อให้ดีได้ของมาตรวจสอบให้ดีนะครับของโอซุกะเนี่ยถ้ารุ่นไหนเขามีแบตเตอรี่นะตอนนี้เขาจะติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยคือแบบเซต A มีแบตเตอรี่พร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มาในกล่องทั้งหมดครับแหมเยอะเชียวในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่ครับความลำบากก็คือทั้งหมดเนี่ยเราต้องประกอบเองมีคลิปสำหรับประคองมาให้นะครับตัวนี้ดีครับทำให้เราไม่เมื่อยเซตการ์ดบางใบตัดและนี่ครับเหล็กกันชนส่วนใบตัดเนี่ยก็มีมาให้3แบบนะเป็นใบวงเดือนนะครับสำหรับตัดพื้นที่ที่มีกิ่งไม้แล้วก็มีเศษหินเยอะๆใบตัดทรงมะละกออันนี้คือผมชอบมากนะแต่ไซส์อาจจะหาซื้อยากสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งก็สั่งกับโอซุกะแบบตรงรุ่นได้เลยตัวนี้ก็เหมาะกับการตัดหญ้าทั่วไปมากๆนะครับในถุงนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกไขควงพวกบ็อกซ์นะแล้วก็ตัวนี้ตัวโคเวอร์กันเศษหญ้าเข้ามอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ติดมากับหัวเครื่องตัดหญ้าของเราตัวนี้คือตัวสำหรับจับสายเอ็นนะครับวิธีใช้งานนะทีนี้วิธีใส่สายเอ็นนะครับถ้าเราไปเอาเส้นยาวนะครับใส่ก่อนนะแล้วก็พยายามใส่เส้นสั้นนะมันจะใส่ยากมากๆนะครับวิธีการคือหักงี้เลยงอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเส้นสั้นนะใส่ลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วเอานิ้วดันไว้เสร็จแล้วก็ม้วนขึ้นมานะครับหักขึ้นมาเอาเส้นยาวนะครับแทงเข้าไปครับแล้วก็ทีนี้ก็รูดออกมาเลยนะดูใส่ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังใส่ยากอยู่ดีแหละอ้าวแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับใส่ได้อันนี้ผมว่าอันนี้ออกแบบเหมือนจะใช้งานง่ายนะแต่เอาจริงๆคือแบบผมว่ามันใส่ยากกว่าจะโค้งกว่าจะเลี้ยงเข้ารูอ้าวโอเควัสดุตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เหล็กชุบโครเมียมนะมันคือพลาสติกชุบโครเมียมครับรู้ได้ยังไงเห็นไหมข้างหลังยังมีรอยโมพลาสติกอยู่เลยเห็นไหมวิธีประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับก็เอาตัวพวกทองเหลืองพวกนี้ออกมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่บางใบเข้าไปก่อนเราใส่การลงไปแบบนี้แล้วก็สไลด์เข้ามานะครับซึ่งมันจะยังไม่ล็อกนะในถุงจะมีพวกสกรูพวกนี้แถมมาให้นะครับก็ใส่เข้าไปครับตรงหัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับทีนี้ตัวรุ่นเดิมนะครับเขาจะมีปัญหาคือเศษหญ้าเนี่ยเข้าไปติดตรงนี้นะครับทำให้มอเตอร์เนี่ยมันหมุนฝืดนะเราต้องมาคอยแกะเขาก็จะออกแบบมาให้มีตัวครอบกันเศษหญ้าแบบนี้นะเราก็เล็งนะครับรูนี้นะเพื่อนดูนะครับรูเนี้ยเราจะต้องเล็งนะครับให้ตรงกับตัวรูตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไขควงเสียบนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนใบเนาะเพราะนั้นเราตรงนี้ต้องใส่ให้ตรงพอใส่ตรงนะครับน็อตต่างๆมันก็จะตรงเข้าที่เลยเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันมีรูอยู่นะเวลาเราใส่เราต้องเสียบเข้ามาปุ๊บไขควงจะต้องแทงทะลุตรงได้อย่างนี้นะถ้าเสียบเข้ามาแล้วติดนะครับแปลว่าเราใส่เบี้ยวนะใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับผมจะเริ่มรีวิวจากตัวเอ็นตัดหญ้าก่อนนะครับใส่แบบนี้เนาะเวลาขันน็อตนะตัวจานด้านล่างมันจะหมุนฟรีตามนะครับให้เราไขควงนะจิ้มเข้าไปตรงรูนี้โอ้ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนไปตัดหญ้าเลยรู้ไหมเนี่ย ทีนี้เราก็ดูนะครับว่าตัวเอ็นตัดนะไม่ยาวเกินบางใบนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เครื่องตัดหญ้าของโอซุกะนะครับที่ไม่เหมือนใครอย่างนะเขาจะมีตัวนี้มาให้เป็นล้อเสริมนะครับสำหรับตัดเซาะร่องแนวด้านข้างนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับข้างๆตรงนี้จนดันแป๊กแบบนี้นะครับก็ใช้ได้ละตัวนี้นะครับจะเป็นกาดกันโครงหน้านะแถกๆมาหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านข้างนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเสียบลงรูทั้งสองข้างทุกคนครับตรงนี้เราต้องกะดีๆนะให้มันลงร่องนะครับแล้วก็
ตัวนี้นะครับเขาจะบีบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่นะครับให้เราวางให้ตรงนะครับแล้วก็บีบสองข้างเข้าไปเนาะใส่เข้าไปเพราะขยับนะครับเดี๋ยวถ้าตรงร่องอ่ะมันจะดันกลับมาดังแก๊กโอเคนะครับดังแก๊กแล้วนะผมจะบอกว่าตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆนะเวลาใส่เข้าไปนะอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับแต่เวลาใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะวิธีปรับตั้งนะครับก็กดตรงนี้นะครับเราสามารถแบบเนี่ยปรับตรงนี้ได้นะไม่ต้องคอยหมุนลูกบิดแล้วนะครับก็เป็นกดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวปรับความยาวให้พอดีตัวผมนิดนึงนะองศาตัวใบตัดนะครับก็ยังตัดปรับได้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองซะหน่อยใส่แบตเตอรี่โอ้แรงเอาเรื่องอะเนี่ยไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองตัวเอ็นตัดกันก่อนครับสเปคของโอซูกะ 4.6 ตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงผ่านความเร็วอยู่ที่ 7,000 รอบต่อนาทีครับตัวนี้นะผมถือว่าเป็นเอ็นตัดที่ตัดได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็การกระเด็นนะครับน้อยมากๆด้วยทุกคนครับเมื่อกี้ที่ลองดูนะผมพยายามตัดให้ไปโดนเศษพลาสติกถุงพลาสติกเศษหญ้าเศษเถาวันยาวๆด้วยนะครับปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาติดในมอเตอร์ครับตัวกันมอเตอร์ตัวนี้เวิร์กนะใช้ได้เลยถือว่าเป็นเอ็นตัดหญ้าที่ตัดเร็วแล้วก็กระเด็นน้อยมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใบชนิดอื่นแล้วไปลองอีกทีนึงต้องบอกทุกคนตามตรงนะผมจะเป็นคนไม่ชอบแบบเปลี่ยนใบตัดหญ้าเลยนะเพราะว่าผมเบื่อมากเลยการหมุนแบบนี้ทีนี้ใบตัดของอุซุกะนะครับเวลาใส่นะครับดูให้ดีๆนะทิศทางให้ถูกต้องนะครับมันจะมีโลโก้อยู่นะให้เราคว่ำโลโก้ลงตรงนี้เราต้องใส่ตัวประกับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้ส่วนตัวนะเป็นใบตัดแบบที่ผมชอบที่สุดนะแต่ก็เป็นใบตัดชนิดนึงเลยนะที่มีความอันตรายสูงที่สุดด้วยเพราะว่ามันทั้งกระเด็นนะครับแล้วก็ถ้าใบคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่ใบจะแตกใส่แขนใส่ขาแล้วนะโอ้แรงนะเนี่ยรอบจัดมากแล้วก็รอบนี้นะครับโอซูกะออกแบบเครื่องตัดหญ้ามาเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะแนะนำเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะครับตัวนี้ต้องใช้กับแบตเตอรี่ขนาด4แอมป์อัลขึ้นไปเท่านั้นนะครับแบต2แอมป์อัลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะและสำหรับแบตเตอรี่4แอมป์อัลเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้50นาทีครับผมจะบอกว่าตัวนี้ตัดเร็วมากแล้วก็ตัดได้ชิดพื้นมากด้วยนะครับแล้วก็ไม่กระเด็นเลยนะผมจะบอกว่ากาดบางใบเขาอะตอนแรกแบบดูทรงประหลาดนะแต่ออกแบบมาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูความชิดของการตัดนะครับผมวางใบติดไว้กับพื้นแบบนี้เลยนะชิดพื้นมากอีกนิดนึงจะขุดดินแล้วเนี่ยและนี่คืออยากจะบอกว่าตัดได้เร็วพอกับเครื่องน้ำมัน2จังหวะเลยนะอ่ะมาใบสุดท้ายที่เราจะทดสอบกันนะครับก็คือใบวงเดือนนะครับโอซูกะแถมให้เหมือนกันนะครับเวลาใส่เช่นกันนะให้คว่ำโลโก้โอซูกะลงใบวงเดือนนะครับก็จะเหมาะกับพวกหญ้ารกๆนะครับหรือตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแบบพวกขอนไม้มีเศษเหล็กเศษปูนนะครับมันมีโอกาสสูงเลยนะที่ใบชนิดอื่นเนี่ยจะไปโดนนะครับแล้วมันทำให้กระเด็นหรือทำให้ใบแตกได้นะครับพื้นที่ลักษณะนี้นะครับใช้ใบวงเดือนมันก็จะเซฟกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าใบวงเดือนแบบนี้เหมาะกับการใช้เปิดนี่ครับเจอดินขุดดินเจอไม้ตัดไม้อันนี้อยากให้ทุกคนดูนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะปกติมันไม่น่าเกิดขึ้นง่ายขนาดนี้นะครับตัวใบตัดตัวนี้นะครับมันไปโดนเสาเหล็กนะครับเหล็กท่อนใหญ่ๆเลยแหละเนาะแล้วปรากฏว่าให้ดูอยู่ไหนอ๋อนี่เห็นไหมใบแตกไปเสี้ยวนึงครับซึ่งแบบนี้นะจะบอกว่าอันตรายมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาตัดนะครับเราต้องระมัดระวังจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนไม้โดนหินเนี่ยใบมันจะไม่แตกนะครับแต่เมื่อกี้คืองัดเข้ากับเหล็กทั้งท่อนเลยนะครับดีนะเนี่ยไม่เข้าขาเข้าตัวใบวงเดือนแบบนี้นะครับความเร็วในการตัดนะจะสู้ใบชนิดอื่นไม่ได้ส่วนเจ้าล้อตรงนี้นะครับไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะตัดเสร็จมาเจอกองแบบนี้นะครับเราก็เอาล้อแบบนี้นะครับตั้งบนขอบปูนนะแล้วก็วิ่งหนีได้เลยตัวล้อเนี่ยเราจะวางบนขอบปูนนะครับเพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าที่มันเกินออกมาจากขอบปูนเนี่ยจะได้สามารถตัดแต่งได้ครับตัดไปเมื่อกี้ก็ลืมนะครับไอ้เขามีตัวสายสะพายเพิ่มมาให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะช่วยแบบพยุงแรงเรานะครับเวลาเราตัดหญ้านะจะได้วางบนไหล่นะครับแล้วก็เหน็บเอวนะครับแล้วก็ตัดท่านี้ได้ถ้าจะไม่ค่อยเหนื่อยละเพ
พิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถเข็นเดินตัดหญ้านะครับโอซุกะเขาจะมีตัวอักเซสซอรี่นะครับเป็นออปชันตัวนี้นะขายเพิ่มมานะสามารถติดกับเครื่องตัดหญ้าของโอซุกะได้หลายรุ่นก็ไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองใส่ยังไงเนี่ยถ้าจะใส่ตัวนี้นะต้องถอดล้อข้างออกด้วยทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้ออักเซสซอรี่เป็นล้อเสริมมานะเอามาใส่ได้เลยนะครับเห็นตำแหน่งที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับให้เราเอาล้อเสริมเนี่ยครอบมาบนตำแหน่งนี้เลยสกรูนะครับเขาจะมีรูมาอยู่พอดีเลยนะเราก็สกรูล็อกเข้าไปเนาะแค่นี้เราก็จะได้รถเข็นตัดหญ้าแล้วเห็นไหมนี่สบายอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้สบายเลยเมื่อกี้ตัดนะครับจะบอกว่ามันก็มีทั้งเถาวัลย์มีทั้งอะไรเยอะแยะเลยนะแต่จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่ตัวนี้สบายมากนะไม่มีตัวแบบเศษหญ้าเข้าไปติดข้างในนะครับให้มันขัดขวางขนาดที่เรากำลังตัดหญ้าอยู่นะคือตัดได้เรื่อยๆอ่ะไม่ต้องหยุดเครื่องเลยถึงเราจะใส่ล้อเสริมนะแต่เวลาเราแกะใบออกมานะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องถอดล้อเสริมนะถอดอย่างนี้ได้เลยนะนี่ก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของตัวเครื่องตัดหญ้าโอซุกะตัวนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเวลาที่เราไขควงเสียบเข้ามาเวลาเปลี่ยนใบตัดเนาะมันจะทำการงัดกับพลาสติกตรงนี้แล้วทำให้พลาสติกตรงนี้เห็นไหมครับมีรอยแตกนะครับหรือว่ารอยบิ่นได้รวดเร็วนะนี่คือผมเพิ่งแกะกล่องออกมานะเปลี่ยนใบประมาณ5ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบใบมะละกอนะเดี๋ยวผมจะใส่ใบมะละกอแล้วก็ใช้กับล้อเสริมดูสักหน่อยนึงแบต1ก้อนนะครับตัดหญ้าได้เยอะมากนะครับก็ตัดไปที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดวันนี้เลยครับก็นานแล้วพอสมควรนะครับที่ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดยาวๆแบบนี้นะเนื่องจากว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายตัวอื่นที่เคยใช้มานะครับเวลาที่ตัดเนี่ยมันจะมีอาการเมื่อยเร็วมากๆนะผมก็จะค่อยๆทยอยตัดหญ้าไปนะครับส่วนวันนี้นะตัวนี้จะบอกว่าจากที่ลองใช้งานนะครับแต่ต้องติดล้อตัวนี้ด้วยนะช่วยคุณแรงได้เยอะมากมาดูราคากันก่อนนะครับโอซุกะ 406N รุ่นนี้นะครับเซต A แบบที่มีแบตเตอรี่มาด้วยนะครับแล้วก็มีล้อเสริมมาแบบนี้ด้วยนะราคาอยู่ที่ 2,380 บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอาล้อเข็นแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,090 บาทราคาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะอยู่ที่ร้านที่จัดจำหน่ายมาดูส่วนที่ผมชอบแล้วก็จุดบกพร่องของเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้กันดีกว่าเนาะข้อดีอย่างแรกเลยที่ผมเจอนะครับก็คือตัดง่ายนะครับแล้วก็ตัดชิดมากๆอุปกรณ์ที่ให้มาอัคเซสซอรี่ต่างๆนะครับกับราคาถือว่าคุ้มค่ามากๆมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านนะครับการทำรอบได้ถึงประมาณ 7,000 รอบถือว่ารอบจัดมากๆตัดได้เร็วการทำงานนะถึงจะกดแช่ยาวๆนะครับก็ไม่มีเรื่องของความร้อนมารบกวนนะไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่มอเตอร์หรือความร้อนที่แบตเตอรี่ตัวป้องกันนะครับเศษหญ้าเข้าไปติดกับมอเตอร์นะครับออกแบบมาได้ดีนะคือหญ้าเศษวัชพืชแล้วก็เศษพลาสติกนะไม่เข้าไปติดในมอเตอร์จริงๆรูปทรงต่างๆนะครับออกแบบมานะไม่ว่าจะเป็นการหิ้วนะครับหรือว่าการใช้ล้อเสริมของเขานะถือว่าทุนแรงนี่เยอะมากๆนะปกติจะต้องบอกว่าเคยใช้เครื่องตัดหญ้าไร้สายมาหลายรุ่นรวมถึงของโอซุกะด้วยนะสุดท้ายก็คือเมื่อยแขนเมื่อยไหล่อยู่ดีแต่ตัวนี้ตัดได้ยาวแล้วก็ไม่เมื่อยจริงๆครับคือชอบเหมือนกันนะที่เขามีสายสะพายมาให้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าสายสะพายถึงสะพายไปแล้วนะครับก็มันไม่เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะบาลานซ์เขาจะดีมากนะเวลาที่เราสะพายแล้วอ่ะมันจะไม่เมื่อยเลยแต่ตัวนี้เวลาสะพายนะครับก็ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบแบกตัวเครื่องอยู่หน่อยๆจริงๆกับผมว่าจะต้องขยับตำแหน่งนิดหน่อยนะให้ตำแหน่งในการหิ้วมันเหมาะสมผมว่าก็ใช้งานได้ตัวสวิตช์นะครับที่บีบการทำงานนะจะบอกว่าออกแบบมาดีนะครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่เมื่อยสรุปคือใช้ดีใช้ง่ายฟังก์ชันครบแต่เดี๋ยวก่อนมาดูส่วนที่ผมไม่ชอบก่อนดีกว่าครับอย่างแรกนะคือตอนแกะกล่องมาแล้วต้องประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดผมรู้สึกว่าการประกอบยุ่งยากมากๆเพราะจุดนะครับจะต้องขันสกรูทั้งหมดเลยซึ่งจากการที่เคยใช้โอซุกะหรือยี่ห้ออื่นมานะมันจะเป็นระบบแบบเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นคลิปล็อกทีเนี้ยพอมันต้องขันน็อตเยอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าจะได้ใช้เนี่ยมันน่ารำคาญมากเลยนะแต่พอประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคจริงๆวัสดุต่างๆนะออกแบบมาได้ดีนะครับดูมีความแข็งแรงนะแต่ก็มีจุดบกพร่องบางจุดนะครับอย่างเช่นตัวล็อกด้านในนะครับที่มันเป็นพลาสติกนะเวลาที่เราเสียบแล้วมันบิดทำให้พลาสติกมันแตกง่ายอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างใบตัดนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันแข็งแรงเพียงพอหรือเปล่านะแต่จากที่เคยใช้งานใบตัดมาทุกตัวนะเวลาไปโดนอะไรกระแทกมันไม่ค่อยจะแตกหรอกมันจะแค่บิดหรือยุบนะครับแต่ตัวนี้เล่นแตกกระเด็นออกมาเลย
คือจะบอกว่ามันอันตรายมากๆนะแล้วก็ไอ้ตลับเอ็นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนจะใส่ง่ายนะแต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ใส่ง่ายขนาดนั้นนะสำหรับผมนะมันก็ยุ่งยากอยู่ดีนะผมชอบรุ่นที่มันเป็นใบตัดพลาสติกนะครับใส่แบบนั้นจะดีกว่าหรือจริงๆอ่ะทำหัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะแล้วก็แบบเป็นใส่ใบพลาสติกตัวนั้นมาได้เลยอ่ะโอ้โหเพอร์เฟคมากๆไอ้ล้ออันเล็กนะครับที่ไว้ตัดด้านข้างนะผมว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นกิมมิคของโอซูกะมากกว่านะถามว่าใช้งานจริงได้ไหมคือต้องบอกว่ามันก็ใช้ได้แต่มันไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาไปตั้งนะครับตั้งใบขึ้นนะแล้วตัดแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าเวลาที่มันไปโดนขอบปูนเนี่ยมันมีปูนกระเด็นออกมานะซึ่งมันมีโอกาสแบบกระเด็นเข้าหน้าเราง่ายมากๆเลยคือส่วนตัวผมไม่ใช้นะทั้งหมดนะครับน้ำหนักเบานะตัวสวิตช์กดนะเวลาที่เรากดแช่ไว้แล้วปล่อยแล้วกดใหม่นะมันจะมีจังหวะนะครับที่บางครั้งเนี่ยกดแล้วมันไม่ติดแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่มอเตอร์กับแบตเตอรี่มันร้อนครับแบตเตอรี่4 mAh เพียงพอต่อการใช้งานส่วนเล็กๆสบายๆนะครับแล้วจากที่ใช้นะกดแบบแช่ๆเลยนะตัดทั้งบ้านเลยนะครับใช้งานรวมๆกันเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก็เพียงพอครับคนที่ซื้อนะผมแนะนำเลยนะให้ซื้อล้อเสริมไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถึงมันจะเบาถึงมันจะตัดง่ายนะแต่บอกเลยว่าถ้ามีล้อเสริมตัวนี้สบายกว่าเยอะมากโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์